ดูแลแผนกทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ากองทดสอบไฟฟ้าแรงสูงฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่งของกฟผ.เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีทางเลือกในการทดสอบ partial discharge ในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังนะครับหรือว่า partial discharge measurement in power transformers using มีการจัดตั้ง working group ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหัวข้อที่4แล้วก็ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วม working group นี้ก็เลยจะคุยว่าบทบาทของประเทศไทยเนี่ยในการเข้าร่วม working group เนี่ยเราไปแชร์ประสบการณ์อะไรบ้างนะครับแล้วจะตามด้วยการทดสอบ PD ด้วยเทคโนโลยีทางเลือกแล้วก็สรุปสุดท้ายนะครับเราก็มาเริ่มกันที่บทนำนะครับก็คือความเชื่อถือได้ของระบบส่งกำลังไฟฟ้าหรือรีไลน์ที่เราเรียกกันว่ารีไลน์ของระบบเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการทดสอบสภาพฉนวนในหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือแค่ว่าตรวจดูสุขภาพของหม้อแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เราทราบถึงสภาวะการใช้งานของตัวมันว่าเอ้ยมันเริ่มป่วยแล้วนะหรือว่ามันยังคงใช้งานอยู่ในระบบต่อไปได้ทีนี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อแปลงเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นทุกท่านก็ทราบดีเพราะว่าหม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงแล้วก็ถ้าเกิดมันพังขึ้นมานอกจากมันจะ เสียหายต่อตัวหม้อแปลงเองมันจะกระทบไปถึง อุปกรณ์อื่นและส่งผลเสียต่อระบบกำลังไฟฟ้าในที่สุดอันนี้ก็จะยกตัวอย่างกรณี worst case นะครับว่ามันเกิดลงข่าวว่ามันเกิดเพลิงไหม้คราบน้ำมันภายในสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งหนึ่งมีความเสียหายมากกว่า50ล้านบาทโดยข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเกิดจากความผิดปกติภายในตัวหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็ส่งผลกระทบไปถึงภาคครัวเรือนด้วยว่าจะต้องกินข้าวภายใต้แสงเทียนนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราพบเจอกันเนี่ยโดยทั่วไปจะมี2 อันใหญ่ๆก็คือความผิดปกติทางกลกับความผิดปกติทางไฟฟ้าความผิดทางกลก็จะเป็นพวกจุดต่อหลุดหลวม bad connection loose contact ในตัวหม้อแปลงซึ่งในตัวหม้อแปลงจะมีจุดต่ออะไรมากมายถ้าจุดต่อเหล่านี้หลุดหลวมมันก็จะเกิดเป็นอุณหภูมิเป็น overheat สะสมขึ้นมาแล้วก็มันจะพัฒนาเป็นการ arc ได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างจุดต่อที่ไม่ดีในบัสบาร์ของหม้อแปลงอีกอันนึงก็จะเป็นใน on load tap changer นะครับเหล่านี้ก็เกิดให้ทำให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยเสียหายตามมาได้แต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความผิดปกติทางไฟฟ้าซึ่งความผิดปกติทางไฟฟ้าอันตรายที่เป็นอันตรายต่อตัวอุปกรณ์หม้อแปลงส่วนใหญ่ก็คือความผิดปกติด้าน partial discharge หรือว่าที่เราเรียกกันว่า PD PD คืออะไร PD คือการ discharge ทางไฟฟ้าบางส่วนที่เกิดขึ้นในฉนวนสามารถเกิดได้ทั้งในฉนวนแข็งและในฉนวนเหลวซึ่งผลของ PD เนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบฉนวนคือมันจะค่อยๆกัดกินเนื้อฉนวนไปเรื่อยๆคล้ายๆเหมือนกับเป็นร่างกายเราเป็นมะเร็งมันก็จะกัดกินเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายของเราไปนะครับทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพเร็วอายุการใช้งานของอุปกรณ์ก็จะสั้นลงแล้วก็นำไปสู่การเบรกดาวน์ได้ในที่สุดเพราะ PD มันลุกลามได้ทีนี้ถ้า PD เนี่ยมันอันตรายแล้วเนี่ยมันน่ากลัวอย่างเงี้ยเราจะมีการตรวจสอบหรือการวัดมันยังไงมันก็มีวิธีแบบดึกดำบรรพ์ที่เรานิยมก็คือใช้กันมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า conventional method นะครับมีมาตรฐานรองรับเป็นสากลก็คือ IEC 60270วิธีเนี้ยมันมีข้อดีเนื่องจากว่ามันแม่นยำแม่นยำหมายความว่าเราสามารถอ่านปริมาณของ PD ในตัวอุปกรณ์เป็นระดับพิโกคูลอมได้สามารถวิเคราะห์ชนิดของ PD ได้นั่นหมายความว่ามันจะมีคล้ายๆกับคัมภีร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับว่าถ้าเราเห็นสัญญาณ PD แบบเนี้ยแปลว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นในตัวหม้อแปลงเช่นอาจจะเป็น bad contact หรอหรือว่าจะเป็นโพรงอากาศในฉนวนแข็งหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แต่วิธีเนี้ยมันเหมาะสมที่จะใช้ในห้องปฏิบัติการเนื่องจากว่ามันยังมีข้อจำกัดบางประการเช่น
มันไม่เหมาะสมที่จะทดสอบที่ไซต์เนื่องจากว่ามันมีปัญหาด้านสัญญาณรบกวนจากภายนอกมามากมายนะครับแล้วก็ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่เกิด PD ได้นั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นเกิด bad contact ขึ้นมาเนี่ยแต่เราไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันเป็น bad contact ที่ไหนเป็นที่ onload tap changer หรือเปล่าเป็นที่จุดต่อของ winding หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่จุดต่อที่ winding ไปยัง bushing อันเนี้ยเราจะไม่สามารถระบุได้นะครับทีนี้มันก็มีวิธีอื่นที่เราเรียกว่าวิธีทางเลือกก็คือเป็นวิธี non conventional method ซึ่ง เราอาศัยข้อดีของการเกิด PD ตรงที่ว่าการเกิด PD เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาเคมีหรือพลังงานอื่นๆเกิดขึ้นตามมายกตัวอย่างเช่นมันจะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเราก็อาศัยการดีเทคจากคีย์แก๊สต่างๆอย่างที่ทุกท่านทราบดีโดยวิธี Dissolved Gas Analysis หรือ DGA นะครับมันจะมีพลังงานอื่นที่เกิดขึ้นก็คือ Electromagnetic Wave เกิดขึ้นนะครับเราสามารถดีเทคได้โดยใช้ High Frequency Ultra High Frequency Electromagnetic Sensorเอามาใช้วัดได้มันจะมีเสียงเกิดขึ้น PD นี่เกิดเสียงเราสามารถดีเทคโดย acoustic detection มันจะมีแสงเราก็ใช้ corona discharge detection หรือว่า decor camera นะครับมันมี heat มีความร้อนมันก็มีอุปกรณ์ก็คือพวก thermoscan ทีนี้คณะมันก็จะมี SC ต่างๆจากหลายๆประเทศเนี่ยสนใจที่จะเอาวิธีการเหล่านี้มาปรับใช้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีการรวมตัวระหว่าง SCA2 ก็คือหม้อแปลงกับ D1 ก็คือทดสอบจัดตั้งเป็น Joint Working Group เลข51ขึ้นมาชื่อว่า Improvement to Partial Discharge Measurements for Factory and Site Acceptance Tests of Power Transformers นะครับมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น46คนจาก20ประเทศเริ่มก่อตั้งไปเมื่อปี2014ซึ่งจะจบปี2018จะออกเป็น Final Report นะครับไอ้ Working Group เนี่ยทำอะไรบ้างเขาก็บอกว่าจะทำการเปรียบเทียบว่าวิธีการวัดแบบ Conventional กับ Non-Conventional เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงมาใช้เทียบเคียงกันได้ไหมโดยการเปรียบเทียบ sensitivity ผ่านทางการสอบเทียบนั่นหมายความว่าเขาจะinject partial discharge ที่ทราบค่าเข้าไปในตัวหม้อแปลงแล้วก็วัดเทียบกันเลยระหว่าง conventional กับ non-conventional ว่ามันให้ผลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนอกจากนั้นเขายังมีการทดสอบกับหม้อแปลงจริงในห้องปฏิบัติการก็คือเขาจะจำลอง PD ขึ้นในตัวหม้อแปลงแล้วก็วัดเทียบกันทั้งวิธี conventional และ non-conventional นะครับ working group นี้ยังจะแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของเซ็นเซอร์นั่นหมายความว่าเขาจะบอกว่า frequency range ที่เหมาะสมที่จะใช้การวัดเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนตำแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมที่ตรงไหน drain valve ต้องควรจะต้องมีกี่จุดติดตั้งทะแยงมุมกันไหมอะไรเงี้ยครับตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นศึกษาอยู่สุดท้ายเขาก็จะแนะนำวิธีปฏิบัติในการทดสอบ PD สำหรับการตรวจรับหม้อแปลงที่โรงงานแล้วก็ที่สายรูปนี้มีการประชุมไปแล้วทั้งหมด5ครั้งเดสเดนเนนเบิร์กเพลสเซนกลาสโกว์แล้วก็ปารีสนะครับซึ่งผมก็ได้ไปประชุม อันสุดท้ายนี้ที่ปารีสรีพอร์ตที่เขาจะออกมาก็จะเป็นหน้าตาเทคนิคอลบรอชัวร์ที่เขาร่างขึ้นมาแล้วในหัวข้อดังกล่าวนะครับทีนี้ในเมื่อเข้าไปร่วม working group นี้แล้วเนี่ยเราไปแชร์ข้อมูลอะไรกับเขาบ้างก็คือเมื่อการประชุม secret session ที่ปารีสปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับทางผมก็ได้นำเสนอประสบการณ์การจำลอง PD ในรูปแบบต่างๆเนี่ยและก็มีการตรวจวัดด้วยวิธี conventional เทียบกับวิธี non conventional ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทาง working group เนี่ยเขาต้องการอยู่นะครับเราก็ได้ศึกษาแล้วก็ทำไปก็คือสิ่งที่เราทำก็คือจำลองให้เกิด PD ในรูปแบบต่างๆจำนวน7รูปแบบตาม Electra 102ที่ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆคัมภีร์เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับเราได้ทำที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงที่บางพลีของกฟผ.นะครับวิธีการตรวจวัด
ที่กล่าวว่าเราจะทำแบบ conventional เราก็มีการทดสอบตามมาตรฐานสากลก็คือ IEC 60270แบบ non conventional เนี่ยเรามีเซ็นเซอร์3แบบเราก็ใช้ทั้งหมด3แบบเลยก็คือใช้ UHF sensor ตรวจจับelectromagnetic wave ในย่าน ultra high frequency นะครับ HFCT นี่ก็จะเป็นในย่าน high frequency แล้วก็ acoustic นี่ก็จะเป็นการตรวจจับคลื่นเสียงครับไอ้ PD ที่เราจำลองเนี่ยเราอ้างอิง pattern ตามที่ Electra number 102ระบุไว้ไอ้เจ้า Electra เนี่ยคนที่อยู่ในวงการทดสอบต้องรู้จักกันดีแน่นอนเนื่องจากว่ามันเป็นคัมภีร์ที่ใช้กันมานมนานว่าไอ้ PD รูปแบบนี้แปลว่าเกิดอะไรเป็นbad connection เป็น void in insulation เป็น corona แล้วก็ PD ในรูปแบบต่างๆมีการแปรผันตามแรงดันยังไงแปรผันตามเวลายังไงไอ้ pattern ในอิเล็กตราเนี่ยจะระบุไว้อย่างละเอียดซึ่งเรามันจะมีหลากหลายแพทเทิร์นมากแต่ว่าเราคัดเลือกในที่จะมาทำในแผนเนี่ยจำนวน7รูปแบบนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบก็คือเป็นโคโรนาในอากาศโคโรนาในน้ำมันแล้วก็ surface discharge void in solid insulation air bubble in oil bad contact at terminal นะครับอันนี้ก็เป็นวงจรทดสอบที่เราเซตอัพขึ้นมาที่แลบบางพลีนะครับเราใช้หม้อแปลง800 kV จ่ายแรงดันอ่านแรงดันผ่าน voltage divider แล้วเราก็จำลองคล้ายๆอันนี้เป็นหม้อแปลงที่เราจำลองขึ้นมาก็คือเป็นถังน้ำมันแล้วก็มี bushing เราทำการจำลอง PD แบบต่างๆเนี่ยโดยทำติดให้เกิด PD ที่หัว bushing หรือที่ตูด bushing ข้างในนะครับก็คือคล้ายๆกับให้เกิด PD ในตัวถังนี้แล้วก็มีการอ่านแรงดันอ่านสัญญาณ PDจากวิธี conventional ผ่าน coupling capacitor แล้วก็อีก3อันที่เป็น non conventional ตัวนี้นะครับและนี่เป็นตัวแสดงผลอันนี้เป็นภาพการเซตอัพวงจรการทดสอบที่แลบบางพลีนะครับก็หม้อแปลงที่จ่ายแรงดันที่เห็นนี่ก็คือตัว800 kV อันนี้เป็นตัวอ่านแรงดัน voltage divider นะครับ coupling capacitor นี่ใช้detect สัญญาณ PD แบบconventional แล้วก็ตัว test object ตัวเนี้ยที่ว่าเราจำลองเป็นคล้ายๆกับตัวหม้อแปลงก็คือเป็นถังน้ำมันถังบรรจุน้ำมันแล้วก็มี bushing ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆเราใช้ที่บอกว่ามี1 conventional และ3 non conventional 3 non conventional ก็คือเป็น UHF เราติดไปที่ drain valve ของตัวถังหม้อแปลง HFCT นี่คล้องที่ ground return ก็คืออ่านdischarge current ที่ไหลลงกราวนะครับส่วน acoustic นี่ก็คือแปะไปที่รอบๆถังของตัวหม้อแปลงนะอันนี้เป็นรายละเอียดของเซ็นเซอร์ UHF sensor เนี่ยก็คือเหมือนเสาอากาศซึ่งเราก็เสียบเข้าไปที่ drain valve ของถังน้ำมัน acoustic sensor เนี่ยอันนี้เหมือนหูฟังของแพทย์อ่ะนะครับที่ว่าไปฟังเสียงอ่ะมันทำจาก piezoelectricเซนเซอร์นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวแอมพลิฟายเออร์ด้วยเพื่อขยายสัญญาณ HFCT นี้ก็ที่บอกว่าไปคล้องที่ ground ของตัวถังหม้อแปลงและอันนี้ก็เป็นตัวแสดงผลสัญญาณ PD ที่เกิดขึ้นนะครับจะขอยกตัวอย่างการจำลอง PD ที่บอกว่าเรามีแผนจะทำ7อันนะครับอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างบางอันเพื่อว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่นะครับยังทำไม่แล้วเสร็จแผนก็คือน่าจะเสร็จภายในเนี่ยมิถุนาเดือนปีนี้นะครับอันนี้เป็นการจำลองโคโรนาในอากาศง่ายๆเลยก็คือว่าเราไปเอาปลายแหลมเนี่ยไปติดตั้งไว้ที่หัวบูชิ่งพอเวลาเราจ่ายแรงดันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสเตรสเกิดขึ้นที่ตรงปลายแหลมนี้ก็คือจะเกิดเป็นโคโรนาขึ้นนะครับกลับกันถ้าเราเอาปลายแหลมไปแขวนที่ตูดบูชิ่งแล้วจุ่มไปในถังน้ำมันมันก็จะกลายเป็นโคโรนาเกิดขึ้นในถังน้ำมันอันนี้เราก็ลองทั้งลวดทั้งตะปูที่เป็นปลายแหลมหรือวัสดุที่มีขอบคมครับอันนี้เป็นตัวอย่างการจำลอง PD ในลักษณะอื่นๆก็คือเป็น void ใน solid insulation เราได้ทำการเจาะเป็นโพรงอากาศนะครับ
ที่ในฉนวนแบคไลท์ทรงกระบอกนี้และอันนี้ก็เป็น surface discharge ก็คือเป็นการ discharge ตามผิวบนแผ่นแบคไลท์ที่มีผิวเรียบนะฮะจะขอยกตัวอย่างผลการทดสอบเพียง1หรือ2อันเนื่องจากว่าเวลาจำกัดแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างโคโรนาในอากาศนะฮะพอเราขึ้นแรงดันไปที่30 kV เนี่ยวิธีการวัด PD แบบ conventional จะเห็นสวยงามมากก็คือเป็นปื้นๆอย่างนะครับเป็น amplitude ที่เท่ากันเกิดขึ้นที่พีคลบของแรงดันแต่ว่าจะเห็นว่าวิธีอื่นๆอีก3วิธีเนี่ย UHF HFCT และ acoustic มองไม่เห็นเลยนั่นแปลว่าดีหรือไม่ดีครับถ้าตอบว่าดีแปลว่าใช่ถูกต้องเพราะว่าสัญญาณ PD ตัวเนี้ยโคโรนาตัวนี้มันเกิดขึ้นภายนอกแต่ว่าจริงๆเราต้องการวัดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตัวอุปกรณ์นั่นแสดงว่าไอ้วิธี3วิธีเนี่ยมันไม่เซนต่อสัญญาณรบกวนจากภายนอกนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผมกล่าวไปในตอนต้นว่าวิธีแบบคอนเวนชั่นแนลมันมีข้อจำกัดว่ามันสามารถรับสัญญาณต่างๆเข้ามาได้บางทีมันก็จะบังทำให้เราไม่เห็น PD ที่เกิดขึ้นจริงๆในตัวหม้อแปลงได้นะครับอันนี้ถ้าเราเพิ่มแรงดันขึ้นไปที่110 kV เนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณ PD แบบ conventional เนี่ยมันลุกลามไปมากเลยแต่ว่าวิธีเนี้ยก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะครับแล้วโอเคก็จะขอไปสรุปเลยแล้วกัน working group เนี่ยนะครับ joint working group A2 D1 51เนี่ยได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อทดสอบ PD ในหม้อแปลงนะครับการทดสอบเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถใช้ทดสอบได้ทั้งในโรงงานและที่ไซต์เพราะว่ามันสามารถตัดผลกระทบของสัญญาณรบกวนจากภายนอกออกไปได้วิธีนี้สามารถทดสอบได้ในขณะที่อุปกรณ์ยังใช้งานอยู่ในระบบนั่นคือไม่จำเป็นต้องดับไฟก็คือถ้าสมมุติว่าเราสงสัยหรือว่าถึงวาระในการดูสุขภาพของตัวอุปกรณ์แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปทดสอบได้เลยนะครับและสามารถมันจะมีเทคนิคในการช่วยโลเคตตำแหน่งที่เกิด partial discharge ได้อย่างคร่าวๆด้วยเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาต่อไปในอนาคตนะครับวิธีการทดสอบแบบนี้ใช้ไม่ใช่ใช้กับหม้อแปลงอย่างเดียวยังสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้เช่น GIS instrument transformers power cables เป็นต้นนะครับเมื่อการศึกษาจบลงเนี่ยก็จะมีการตีพิมพ์เป็น technical brochureเรื่อง improvement to partial discharge measurement for factory and site acceptance tests of power transformers ก็คือปี2018เนี่ยก็จะออกเป็นเล่มนี้มาก็เดี๋ยวจะมาเผยแพร่ต่อไปนะครับการประชุมครั้งถัดไปก็จะเดือนมีนาเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับผมก็คงส่งเป็นข้อมูลไปให้ทาง working group นี้อันนี้สุดท้ายก็เป็น reference นะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะ